นี่มาบุฟเฟ่ชิหนัวค่ะบุฟเฟ่ชิหนัวบุฟเฟ่ชิหนัวที่ฝรั่งเศสค่ะทุกคนมาดูเยอะเลยค่ะคนเยอะของเยอะเดี๋ยวพาไปชมนะว่ามีอะไรรับประทานกันบ้างเริ่มต้นด้วยของหวานกันเลยค่ะอันนี้ค่ะลูกเล็กเด็กแดงสามารถกินได้แล้วอันนี้จะเป็นแบบว่าของไทยๆเราเลยค่ะของชิหนัวเนาะก็จะเป็นถั่วตัดเนาะภาษาบ้านเราจะเรียกถั่วตัดนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นแบบหวานเย็นเนาะเป็นหวานเย็นเป็นครีมค่ะเป็นครีมเป็นผลไม้มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นตู้ไอศกรีมค่ะไอศกรีมก็จะมีหลากหลายรสค่ะชมกันได้เลยค่ะทุกคนมารับประทานด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กค่ะอันนี้เป็นเค้กเค้กก็จะมีหลากหลายหลายอย่างเลยค่ะเค้กแล้วมามุมนี้ก็จะเป็นของหวานนี่เลยจ้ะมีทั้งอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโดนัทโดนัทเลยเป็นของหวานเป็นเค้กเนี่ยอันนี้ขายดีมากนี่เป็นจะเป็นถ้วยหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตร้อนเด็กๆจะชอบมากค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอร่อยค่ะทุกคนมามุมนี้มุมของหวานก่อนมุมของหวานมุมผลไม้ปะต้งขอโทษอันนี้มุมผลไม้ค่ะนี่จ้ะผลไม้ก็มีหลากหลายชนิดค่ะมีทุกอย่างทั้งองุ่นทั้งสับปะรดทั้งแอปเปิ้ลทั้งลูกพัวอันนี้ก็จะมีลิ้นจี่ด้วยค่ะลิ้นจี่กับกล้วยกล้วยขายดีมากแล้วก็ครีมแล้วก็ตอนนี้ลิ้นจี่เดี๋ยวเขาก็จะมาเติมเรื่อยๆค่ะนี่คือของบุฟเฟ่ที่ฝรั่งเศสนะคะทุกคนบุฟเฟ่จีนอันนี้เขาจะตามด้วยโฟมาร์โทมัสนี่มากับน้องสาวนี่เดี๋ยวเราจะไปพบกันที่ไทยอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโทมัสของบ้านเราก็จะเรียกเป็นชีสเนาะมุมนี้เนี่ยโอ้คนคอยเยอะคนคอยเยอะอาจจะเป็นมือผัดอันนี้ก็จะเป็นหลากหลายที่เราเลือกได้หมูเห็ดเป็ดไก่มีครบหมดจ้ะนี่เขาก็จะตักเป็นกล่องไปกันด้วยอันนี้ก็จะเป็นมุมปลาค่ะปลาใหญ่เลยค่ะนี่โหปลาตัวใหญ่ๆกุ้งใหญ่ๆหลากหลายอันนี้ปลาซูโมงปลาไซมอนสุกนะคะก็มีทั้งไซมอนสุกไซมอนดิบนะคะพี่สมปองก็เดินเก็บคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะนี่เลยค่ะเน็กจะมีข้าวเกี๊ยวกุ้งด้วยปลาหมึกขนมปังก็มีอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็มามุมนี้ก็จะมีเฟรนช์ฟรายมีทั้งหอยมีทั้งเรียกอะไรนั่นเนมเนาะอาหารซีฟู้ดอาหารของจีนของไทยมีครบหมดเลยค่ะทุกคนแล้วมามุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมของชูชินะคะชูชิโอ้มีทั้งปูมีทั้งทุกอย่างค่ะนี่ค่ะมีทั้งหอยหวานหอยยงคู่หอยนางรมมีครบหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นมุมผักมุมสลัดนะคะแล้วแต่ชอบนี่สำปองก็พาชมนะคะพาชมเรื่อยๆอันนี้ก็มุมของเนื้ออันนี้ของสดอันนี้เราก็สามารถสั่งแล้วก็เอาไปให้เขาทำให้ทำย่างทำผัดก็ว่าไปอันนี้ของสดจะมีทั้งกุ้งทั้งหมึกเลยค่ะหมึกไข่อร่อยมากค่ะพี่สมปองรับประทานเสร็จแล้วก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมบุฟเฟ่ที่ฝรั่งเศสค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อปลาไซมอนสดค่ะชูชิไซมอนแล้วก็จะมีซามิให้ด้วยแล้วก็ขิงดองค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ขิงดองเนาะแล้วก็นี่หน้าเคาน์เตอร์นี่ผู้คนรอเต็มเลยในครัวของเขาเนี่ยเยอะมากแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมเครื่องดื่มอันนี้ก็มาตรงนี้ก็จะเป็นของสดเหมือนกันใครที่จะกินย่างกินปิ้งหรือว่ามีทั้งเห็ดทั้งมาม่าทั้งเส้นจีนแล้วก็ผักต่างๆค่ะทุกคนมีทั้งผักมีทั้งเห็ดมีทั้งแครอทเยอะมากค่ะคือหลวงปองพาวนกลับอีกไปมุมนี้ค่ะมุมผู้คนที่อยู่ในครัวก็วุ่นเลยค่ะทุกคน
ไอ้ครัวก็มือนี่ป้วนกันเลยคนก็เยอะรอกันเยอะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งมุมผัดมุมผัดอันนี้ก็จะเป็นมุมผัดมุมหนึ่งผัดเยอะมากค่ะก็จะผัดดูเขาผัดนะไม่ยากมาครอบครัวนี้จะวุ่นทั้งย่างทั้งปิ้งทั้งผัดแล้วแต่ลูกค้าก็ยืนรอที่จะทานมาผัดมาทานมาสุดยอดนะเสร็จแล้วแค่นั้นแหละโอเคฝั่งนี้ก็สำหรับเติมในบุฟเฟ่แล้วก็ประหารกลับมานี่ต่อออันนี้เราก็จะมาอยู่มุมนี้เครื่องปรุงเครื่องเติมน้ำจิ้มซอสต่างๆค่ะทุกคนพริกไทยเกลืออันนี้น้ำดื่มน้ำซอสน้ำพริกน้ำปลาเขาก็จะใส่อย่างนี้หมดเลยก็อีฟุกเพซองแต่ avant maintenant il y en a plus plat tout à l'heure pendant tu arrivais tout de suite filmé เยอะมากน้ำซอสเขาจะใส่กระปุกนี้เลยไม่มีแมลงลงเนาะทุกอย่างจะอยู่ในกระปุกนี่หมดเลยนี่ทำไว้อย่างดีหมดเลยสวยมากงามมากจัดอย่างระเบียบเรียบร้อยค่ะนี่หันกลับมาที่มุมโต๊ะแล้วผู้คนเยอะ หมดเรียบทุกอย่างเรียบร้อยมารับประทานไอศกรีมต่อจ้าทุกคนมีพนักงานมาช่วยเก็บนานเสร็จแล้วกินร้านอาหารก็สบายเนี้ยพอถึงเวลาก็มีคนมาเก็บให้เสร็จกินที่กินวางเก็บอย่างเดียวอันนี้ต้องเก็บเหรออันนี้ไม่ต้องเก็บอันนี้ไม่ต้องเก็บช่วยเก็บทุกอย่างเรียบร้อยทีนี้ก็นี่คือเมนูรายการอาหารค่ะราคาอยู่ที่6กิโลกว่าก็จะมีตามนี้เลยที่หน้าโคลาด้าแล้วก็ที่อ่านภาษาก็ไม่ใช่เก่งเนาะโอเคงั้นให้เพื่อนๆได้ชมตรงนี้เนาะก็จะมีรายการเครื่องดื่มอาเวกแอลกอฮอล์แล้วหมุนกลับมาด้านนี้อันนี้ก็จะเขียนว่าซองแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์จะลดเหลืออยู่แค่5 ยูโร 32 ซมอันนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์แต่ถ้ามุมนี้จะมีแอลกอฮอล์ก็จะเพิ่มมาเป็น6 ยูโร 32ซมต่อ1 แก้วเมนูอาหารของเขาค่ะเราสามารถเลือกได้ข้างในนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มต่างๆที่เกี่ยวกับค็อกเทลหรืออัปเปติสหรือว่าจะเป็นเบียร์เป็นบัวเป็นเครื่องดื่มต่างๆมุมนี้จะเป็นมุมเกี่ยวกับไวน์พวกไวน์ขาวไวน์แดนโฮเซ่มีทุกอย่างค่ะทุกคนจาโปเน่ค่ะอันนี้คือบุฟเฟ่จาโปเน่อินดาฝรั่งเศสค่ะอินลาฟองเซ่โอเคนี่จะมีราคาบอกหมดเลยแต่ว่าที่แพงที่สุดก็คือโมจิโต้นี่ค่ะโมจิโต้7 ยูโรเลยวันนี้แรกแซ่สันวันเกิดจ้าท้ายด้วยวันนี้แรกแซ่ค่ะทุกคนวันเกิดสุขสันต์ไอศกรีมนี่ของข้าวจบตามเป็นของหวานไอศกรีม
à deux. อันนี้เห็นอยู่อันนี้ก็คือจะมีผ้าอยู่ข้างๆเนาะให้เห็นนี่อันนี้ก็จะเป็นให้เห็นอยู่เป็นรูปผู้หญิงโอเคโอเคละไม่เอาละไม่เอาละแต่งภายในร้านจีนเนาะก็จะแต่งสวยงามเก็บมุมสวยพอมองไกลๆนี้จะสวยมากเลยมุมหลังคาของบุฟเฟ่ชิโนะนี่สวยงามมากค่ะทุกคนสถานที่จอดรถก็กว้างนี่จ้ะที่จอดรถกว้างขวางค่ะร้านใหญ่มากค่ะนี่คือมุมหน้าร้านของชิโนะนะคะอันนี้จะเป็นบุฟเฟ่กินกาแฟกำลังรถเขากำลังหมุนก็เลยมาเก็บคลิปมุมนี้นี่บอกให้คุณสามีนั่งรอก่อนขอเก็บคลิปก่อนให้เพื่อนๆได้ชมบุฟเฟ่คิงกระแซมนะคะใหญ่มีที่นั่งฟ้างเนี่ยนั่งพักข้างนอกกันก็ได้นั่งพักนั่งเล่นกันสะดวกสบายเดินมุมนี่คือมุมหน้าแล้วก็เดินไปต่อแดดวันนี้เป็นวันที่แดดดีมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นมุมนี้จะมีเบอร์โทรด้วยแล้วก็จะเป็นชื่อหน้าร้านเลยทีนี้นี่เลยจ้ะโอ้แดดแรงแรงมากค่ะนี่จ้ะอันนี้คือเบอร์โทรชื่อร้านบุฟเฟ่อาวอลองวอล์กแอนด์กรีนก็คือทั้งผัดทั้งย่างทั้งปิ้งย่างเนาะมีให้ทุกอย่างเลยค่ะที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางค่ะตอนนี้รถไปหมดแล้วพี่สมปองก็เลยขอเก็บคลิปนี่จ้ะนี่คือบุฟเฟ่คิงกระแซมค่ะอาหารอร่อยมากนี่เลยจ้ะสวยงามค่ะทุกคนขอเก็บคลิปฝากเพื่อนๆบุฟเฟ่คิงกาแซมจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมกันนะคะบุฟเฟ่คิงกาแซมค่ะนี่ภายนอกรีวิวภายนอกให้เพื่อนๆได้ชม